เมลฉบับนี้ส่งมาจากคุณโน้ตคุณโน้ตบอกว่าสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ชาว The Ghost Radio ทุกท่านครับผมชื่อโน้ตมีประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากพี่สาวของแฟนมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคม2562ที่ผ่านมาเริ่มจากที่พี่สาวของแฟนให้ชื่อว่าแก้วนะครับพี่แก้วเนี่ยได้ไปเที่ยวพร้อมกับเดินสายทำบุญจังหวัดทางภาคอีสานโดยมีพระอาจารย์ที่นับถือกันพร้อมกับคฤหัสถ์อีก8คนติดตามไปด้วยเมื่อถึงจุดหมายก็อยู่เที่ยวกันปกติและก็นอนพักอยู่ในโรงแรมกันทั้งหมดยกเว้นพระอาจารย์ที่ไปจำวัดอยู่แถววัดในพื้นที่2คืน2คืนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีการพูดคุยหยอกล้อกันถึงราคาที่พักว่าแพงพระอาจารย์ก็เลยมาว่าเลยเอ่ยมาว่ามีลูกศิษย์มีที่พักนะครับให้ไปพักกันได้แบบบ้านเป็นกึ่งๆแนวๆออกโฮมสเตย์นะครับทุกคนก็เลยตกลงไปพักกันโดยการเข้าพักทุกคนเนี่ยจะแยกกันคนละฝั่งชายหญิงโดยมีฉากกั้นผู้หญิงนอนบนเตียง2คนข้างล่าง3คนโดยที่พี่แก้วเลือกที่จะนอนด้านล่างพร้อมกับป้าเพ็ญแล้วก็ป้ากุ้งเมื่อจัดแจงที่นอนเสร็จก็เวลาเย็นครับพี่แก้วก็รู้สึกแปลกๆกับบ้านหลังนี้โดยเจ้าของบ้านเนี่ยให้ชื่อว่าพี่นุกได้มาส่งแล้วก็ทำกับข้าวไว้ให้กินบริเวณนอกตัวบ้านครับพี่แก้วสังเกตเห็นโต๊ะไม้ตัวใหญ่หน้าบ้านจึงสอบถามว่าเป็นไม้อะไรราคาเท่าไหร่พี่นุกเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นไม้ตะเคียนใต้น้ำอายุเกือบ100ปีครับทุกคนก็พากันคุยเกี่ยวกับเรื่องไม้เมื่อรับประทานอาหารคุยกันเรียบร้อยทุกคนก็เตรียมตัวเข้านอนโดยก่อนนอนพี่แก้วได้นำสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเรียบร้อยพี่แก้วนอนข้างล่างตรงกลางระหว่างป้าเพ็ญกับป้ากุ้งทุกคนก็แยกย้ายกันนอนเวลาประมาณสัก4ทุ่มครับพี่แก้วเนี่ยหลับแล้วก็ฝันว่าตัวเองนอนอยู่บนโต๊ะไม้ตะเคียนแผ่นที่เห็นเมื่อตอนเย็นโดยที่ขยับตัวไม่ได้พี่แก้วตกใจเลยเริ่มสวดมนต์วงเล็บว่าเป็นบทพาหุงเมื่อพี่แก้วเริ่มสวดมนต์ก็มีเสียงกระซิบที่หูพี่แก้วว่าห้ามพูดพี่แก้วก็ยิ่งตกใจยังไม่หยุดสวดมนต์จนมีมือมาปิดปากพี่แก้วพร้อมกับเสียงหยุดสวดและพี่แก้วก็ร้องโหยหวนจากความเจ็บแต่ในใจเนี่ยยังสวดมนต์ต่อไปจนมีความรู้สึกว่าโดนกัดตามลำตัวแล้วจึงได้ยินเสียงป้ากุ้งพูดขึ้นมาว่าแก้วเป็นอะไรพี่แก้วจึงหลุดจากภวังค์แล้วก็ลุกขึ้นมานั่งตัวสั่นพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะครับขออนุญาตเปลี่ยนหน้าคุณผู้ฟังป้าเพ็ญก็เอ่ยว่าตอนที่พี่แก้วร้องเนี่ยป้าเพ็ญยังไม่หลับเลยหันมาทางพี่แก้วพี่แก้วก็ตัวสั่นปากเบี้ยวเลยไม่กล้าเรียกครับป้ากุ้งเลยต่อว่าป้าเพ็ญว่าเห็นแบบเนี้ยทำไมไม่ช่วยเดี๋ยวนะเห็นแบบนี้ทำไมไม่ช่วยหรือว่าปลุกพี่แก้วแล้วจังหวะนั้นลุงใจสามีของป้ากุ้งได้ยินเสียงโวยวายจึงรีบเข้ามาดูและพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดลุงใจก็เลยเล่าว่าเขาเนี่ยนอนไปก่อนที่พี่แก้วจะหลับแล้วก็ฝันว่าพระอาจารย์มาหาแล้วก็พูดว่าโยมใจตื่นเถอะโยมผีเนี่ยเดินกันให้เต็มไปเต็มบ้านกันไปหมดละแล้วก็ตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธิเลยครับพร้อมสิ้นคำพูดของพระอาจารย์ลุงใจก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงที่พี่แก้วร้องโวยวายตอนนี้ทุกคนเริ่มจะมีความกลัวกันครับแต่ก็พยายามที่จะข่มตาหลับเวลาผ่านไปประมาณเกือบตีหนึ่งพี่แก้วซึ่งนอนที่เดิมกำลังเคลิ้มหลับรู้สึกว่ามีคนเนี่ยเอามือมาสัมผัสพี่แก้วพี่แก้วคิดว่าเป็นมือของป้าเพ็ญจึงขยับตัวไปชิดกับป้ากุ้ง
พอขยับเสร็จก็เกิดช่องว่างระหว่างพี่แก้วกับป้าเพ็ญในจังหวะนั้นพี่แก้วเนี่ยขยับตัวไม่ได้และมีความรู้สึกว่าช่องว่างนั้นมีอะไรสักอย่างหนึ่งมานอนแทรกแล้วก็พยายามลูบไล้ร่างกายคล้ายกับลวนลามพี่แก้วพยายามร้องจนสุดเสียงครับจนป้ากุ้งได้ยินก็เอ่ยว่าแก้วเป็นอะไรพี่แก้วก็หลุดผวังออกมานั่งกอดเข่าแล้วก็พูดว่าหนูกลัวป้ากุ้งเนี่ยเห็นท่าไม่ดีจึงให้พี่แก้วไปนอนด้านบนแล้วก็ให้ป้าอีกคนลงมานอนแทนครับทุกอย่างก็ผ่านไปจนถึงเช้าจึงมีการพูดคุยสอบถามเรื่องกันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยก่อนกลับนะครับแป้แก้วก็พี่แก้วครับขออภัยพี่แก้วก็ไปสะดุดตากับรูป3รูปและก็ที่เก็บกระดูก3ชิ้นซึ่งเป็นสามีเก่าลูกสาวและก็พ่อของเจ้าของบ้านครับโดยที่พี่นุกเจ้าของบ้านก็บอกแค่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นนายฮ้อยเก่าโดยที่พี่ของเขาเนี่ยมีวิชาไว้ป้องกันตัวแล้วก็ทรัพย์สินครับต่อมาพ่อเขาก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ลูกสาวก็เป็นโรคซึมเศร้าผูกคอตายส่วนสามีเป็นคนเจ้าชู้มีคนอื่นมาตลอดพอพี่นุกต้องการจะเลิกก็ฆ่าตัวตายครับแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าตายในบ้านหลังนี้หมดทุกคนหรือไม่เรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับผมติดตามพี่แจ็คมานานถ้ามีโอกาสจะมาเล่าใหม่ครับมีเรื่องราวแปลกๆแบบนี้อีกหลายๆเรื่องเลยครับขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับที่สละเวลาในการพิมพ์เป็นเรื่องราวและก็ส่งมาที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับ